ศุกร์นี้พบกับแอปที่ขอเอาใจคนรักเสียงเพลงกับแอปที่สามารถโปรโมทเพลงของคุณให้ดังได้แอปพลิเคชันฟังใจเราอาจจะคุ้นเคยกับการฟังเพลงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงแต่รู้ไหมครับว่าบ้านเราเนี่ยจริงๆมีศิลปินที่มีคุณภาพอยู่อีกเป็นนับเป็นพันๆวงฟังใจครับพยายามจะสร้างพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างศิลปินกับผู้ฟังเขาด้วยกันเออแบบอย่างโตโน่อะไรเงี้ยมีไหมแอปไม่มีหรือเปล่าชื่อคุ้นมากมากเลยค่ะอยากจะถามว่ามีเพลงที่มีงูออกมาไหมคะรุ่นนี้ยังถามหางูอยู่เลยโหเป็นแขกกันอีกมันต่างอะไรกับที่คนบางคนเขาไปอัดคลิปลงไว้ใน YouTubeใน The Unicorn Startup 1,000 ล้านทุกวันศุกร์ 3 ทุ่มช่อง Workpoint ความรู้ธุรกิจยังไม่หมดคลิกดูต่อได้เลยนะครับหรือ Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้ที่นี่กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ